พื้นที่จอดรถหนึ่งที่เชื่อว่าประชาชนจะมาใช้บริการจำนวนมากตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมไปมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คือเมืองทองธานีนั่นเองไปติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราครับคุณณัฐพงษ์เรียบสันเทียมีรายงานเรื่องนี้ครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปยังพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งจุดที่บริการที่นี่คอยอำนวยความสะดวกประชาชนทั้งจุดจอดรถยนต์ส่วนตัวและจุดที่จะต้องขึ้นรถรับส่งของขสมกเดินทางไปยังพระบรมมหาราชวังในส่วนของความจุการจอดรถทั้งหมดของที่นี่นะครับสามารถรองรับรถยนต์ส่วนตัวของประชาชนได้มากถึง 5,000 คันครับที่ Impact Challenger Hall ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่บริการจุดจอดรถให้กับประชาชนที่ต้องการเดินทางไปยังพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายสักการะพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งจุดจอดรถที่นี่นะครับสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้สูงถึง 5,000 คันโดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้นะครับจะมีรถรับส่งของขสมกไปยังท้องสนามหลวงตลอดทั้งวันและรถรับส่งก็จะออกจาก Impact Challenger Hall ทุกๆ1ชั่วโมงหรืออาจจะเร็วกว่านั้นหากมีประชาชนเต็มคันรถนะครับในขณะที่ระบบรักษาความปลอดภัยของรถยนต์และทรัพย์สินของประชาชนที่จะเดินทางไปยังพระบรมมหาราชวังที่นี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัยเดินตรวจความเรียบร้อยทุก1ชั่วโมงและมีกล้องวงจรปิดคอยสังเกตการอยู่ทุกมุมครับเรามีลานจอดรถนะคะที่มีตรงตึกฟอรัมนะคะตรง P1 แล้วมีลานจอดรถ3ลานที่เป็นอาคารจอดรถภายในนะคะก็คือมี P1 P2 แล้วก็ P3ในเรื่องว่าเราจะต้องมีรปภ.จะต้องเดินตรวจตลอดเวลาแล้วก็มีกล้องวงจรปิดที่เราเหมือนมีเกือบทุกจุดที่เราวางไว้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปในตัวตึกด้วยตัวรถเองเขาก็จะมีแบบตัวกล้องวงจรปิดที่จะคอยดูแลแล้วก็มีรปภ.ดูแลอีกทีนึงค่ะนอกจากจุดจอดรถภายใน Impact Challenger Hall แล้วนะครับยังมีที่จอดลานทะเลสาบและจุดจอดรถกลางแจ้งโดยทั้งหมดนี้สามารถนำรถของท่านไปจอดได้ทุกที่เลยนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและถ้าหากว่าจุดจอดรถของท่านนะครับไกลจากจุดบริการรถรับส่งของขสมก.ทาง Impact ก็ได้มีรถรับส่งมายังจุดจอดรถของขสมก.อีกด้วยครับซึ่งนอกจาก Impact เมืองทองธานีแล้วนะครับสำหรับประชาชนที่เดินทางมาจากทางภาคเหนือนะครับก็สามารถนำรถยนต์ของท่านไปจอดได้ที่ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตหรือว่าที่นี่ก็ได้นะครับส่วนประชาชนที่เดินทางมาจากภาคอื่นๆนะครับทางภาครัฐเองก็มีการรองรับจุดจอดรถเอาไว้อย่างครบครันยกตัวอย่างเช่นประชาชนถ้ามาจากทางภาคตะวันตกนะครับก็สามารถเลือกที่จะไปจอดที่ห้างเซ็นทรัลเวสเกตหรือว่าห้างเซ็นทรัลสารยาบได้เป็นต้นครับ